ของโจจิรายุทธบ้างคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าถูกแฮกนะคะโลกโซเชียลของเขาเนี่ยเป็นการปลอม Facebook ขึ้นมาแล้วก็ให้ข่าวที่มันไม่เป็นความจริงหลังจากที่มันไปเกี่ยวโยงกับการเมืองด้วยนะคะโจจิรายุทธเนี่ยบอกว่าความคืบหน้าคดีถูกปลอม Facebookที่สร้างเรื่องว่าตนเองเนี่ยโพสต์ข้อความว่าต้องการให้รายการนายกพบประชาชนกลับมาเนี่ยคือบางสำนักข่าวเอาไปเผยแพร่นะแล้วก็มีคนแสดงออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นหลักหมื่นเลยค่ะคือเข้าใจว่าสำนักข่าวมันก็ต้องทำหน้าที่ไปใช่ไหมคะแต่ว่าบางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้นอกจากรักษาสิทธิ์ของตนเองแล้วก็ได้เข้าไปแจ้งความไว้แล้วที่ปอทมีอายุความ90วันค่ะ Facebook ของจริงใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ Facebook ปลอมใช้ชื่อภาษาไทยแล้วก็ตอนนี้ถูกปิดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าหากกลับมาอีกก็จะถูกจัดการตามกฎหมายต่อไปนะคะตนเองไม่คิดเอาเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าเสียเวลาค่ะแม้ว่าตอนแรกจะรู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างขอความเห็นนะคะอย่าสร้างเรื่องแล้วก็นำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แต่หากเรื่องไหนที่โพสต์ด้วยตนเองสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยค่ะส่วนคนที่เคยเข้ามาต่อว่าเรื่องการเมืองในพื้นที่โซเชียลส่วนตัวนั้นตอนนี้ลดลงมากแล้วค่ะแฟนคลับผมก็คัดทันหมดถึงจะลบไปแจ้งไว้เพื่อรักษาสิทธิ์เพราะว่าพอเขาปลอมแล้วก็สำนักข่าว 4-5 สำนักก็ไปลงคนก็จองกระถิ่นเงิน 2-3 หมื่นข้อความก็แคปไปหมดอ่ะคือผมก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีรายการลุงตู่นะเอาไปให้คนที่ไม่ชอบลุงตู่ด่า มันไม่แฟร์ป่ะคือคนที่ทำผมก็รู้มีคนหรอกไม่เป็นไรหรอกก็ขอให้โชคดีตอนนี้ผมไปแจ้งปอทอก็มีเวลา90วันทั้งสำนักข่าวทั้งคนด่าทั้งอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าต่างคนต่างอยู่เถอะถ้าไหนที่ผมโพสต์เองใน IG ใน Facebook เอาไปลงเลยโจยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับงานเพราะว่าส่วนใหญ่ตนเองทำงานด้านเพลงนะคะก็ยังคงเล่นดนตรีตามปกติค่ะส่วนงานอื่นๆก็ไม่กระทบเช่นกันค่ะ